เนเวศร้อยล้านราคานี้ผีซื้อหรือลาก่อนซูซูกิสวิฟต์พาวเวอร์ยูอัพเราใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังทุกการเดินทางทดลองขับด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูมซูซูกิทุกประเทศหรือเข้าไปที่ www.suzuki.co.th ลูเบนเนเวศนั่นเองนะครับผมฟังคิติเย่นี่คือคาวินฟิลิปเนี่ยนะเวอร์ชั่นไอวีโค้ดอะแค่นั้นเองครับเราตายเดียวกันครับแค่นั้นเองนะครับผมนะเราไม่ได้ต้องการบล็อกทูบล็อกครับเราต้องการมิฟิโตรับจ๋าเลยนะครับผมจริงๆเนี่ยรูเบนเนเวสนะครับผมนะจริงๆอ่ะเราเคยเป็นข่าวกันที่แล้วเนี่ยราคามันอยู่ประมาณที่35-40ล้านปอนด์เองนะเออมันอยู่ราคาประมาณนี้แหละนะครับนะที่ผมจำได้อ่ะเออนะครับแต่พอมาดูการนี้นะครับนะเห็นเวสต์แฮมนะเขาก่องนะแมนยูสนใจไลท์ฮ่าโก่งเลยเดวิดมอยล์โก่งเลย150ล้านนะนะไอ้โค้ชวูฟก็เห็นว่าเฮ้ยเขายิ่งโก่งเลยแล้วถ้าสมมุติว่าไลฟ์มันแพงเฮ้ยกูเป็นทางเลือกเป็นช้อยมึงได้นะก็กูตั้งเลยแล้วกันดูเบนเนเวสถ้าใหญ่ซื้อเนี่ย100ล้าน มึงเก็บไว้ใช้เองนะไอ้เวนนะครับผม มึงเก็บไว้ใช้เองนะครับผมนะเก็บไว้ใช้เองดีที่สุดนะกูไม่ซื้อหรอกนะครับแล้วผมบอกให้เลยว่าย้ำเลยเหมือนกันเลยครับว่าถ้าเป็นราบรังนิกถ้าเป็นทีมซื้อขายชุดใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นทีมสเกาต์ชุดใหม่เนี่ยเชื่อผมเถอะนะครับนะไอคนที่ซื้อเน้นสตาร์นะครับเน้นการตลาดมันออกไปหมดแล้วฮะยกกระบี่ไปแล้วนะครับฉะนั้นคนที่มาเป็นชุดใหม่มันมองเป็นฟุตบอลเป็นหลักแล้วนะครับฉะนั้นใครที่ราคาโอเวอร์เกินไปเนี่ยนะครับเขาไม่เอาหรอกครับนะฮะ150ล้านไลท์อ่ะไม่ต้อง150ล้านแล้วครับ100ล้านหรือ80ล้านแมนยูก็ไม่เอาแล้วครับดูเบรนเดเวสมึงมาตั้ง100ล้านอีกเขาก็ไม่เอานะครับผมนะผมเชื่อว่าผีไม่น่าจะซื้อครับน่าจะลาก่อน ไม่ใช่เพราะดูเบรนเดเวสไม่เก่งเก่งแต่ราคามึงแพงเวอร์เกินไปเยอะเข้าใจไหมครับและดูเบรนเดเวสเองก็ไม่ได้แบบว่าเป็นกลางรับแบบจ๋าแบบคือเข้าใจว่าแมนยูมันขาดตัวมิดฟิลด์ที่แบบเป็นตัวแบบตัวตัดแบบตัดธรรมชาติเลยตัวอินเตอร์เซปเก่งๆอ่ะนะตัวแท็กเกิลดีๆอ่ะนะเออตัวตัดตัวเบรกตัวดีเลย์เกมตัวชะลอตัวที่ปกป้องแผงหลังอ่ะเก่งๆเราต้องการสไตล์นี้ครับแต่ลูเบนเวสไม่ได้แบบเป็นตัวตัดเกมเก่งจ๋าๆแบบนั้นแต่สไตล์ของลูเบนเวสเป็นสไตล์แบบเชิงออกบอลยาวนะซะมากกว่านะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนี้ของแมนยูเต็ดเท่าไหร่เพราะเราก็รู้กันอยู่ว่าดูการเนี้ยเราเห็นแล้วว่าบอลเนี่ยโอ้โหเวลาแมนยูบุกไปเวลาโดนโต้บอลมันทะลุถึงเซนเตอร์นี่ไวมากๆเลยครับมันเหมือนไม่มีตัวอะไรที่ไปเบรกเลยอ่ะมันแบบทะลุมามันง่ายๆเลยครับเราไม่มีตัวแบบตัดเก่งๆดีเลย์เกมเก่งๆชะลอไม่มีเลยครับเราต้องการตัวประเภทนี้ครับนะครับผม100ล้านถามจริงจะมีทีมไหนย่อมจ่ายราคาไม่มีหรอกถ้าจะมีมันก็คงมีทีมเรานี่แหละแต่ผมคิดว่าคงไม่น่าจะใช่แล้วถ้าเป็นเอสอยู่เนี่ยนะถ้าเป็นเอสอยู่นะครับนะเป็นทีมไอ้แมตช์จัดอยู่เนี่ยผมบอกเลยนะ100ล้านนะอยู่กูโชว์ป๋าฮี่กูอยู่ฟาดให้เลย100ล้านน่ะดีแค่ไลน์150ได้กูจัดให้2ตัวเลยนะ150ล้านนะใช้เงินอย่างเดียวไม่ใช้สมองเลยไอ้ชิบหายนะโดนเขาโขกสับมานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเรามีบทเรียนอย่างเรื่องนี้แล้วนะครับนะเรามีบทเรียนมาเยอะเราเลยปลดแม่งออกทั้งกระบี่เลยครับทีมซื้อขายนะก็ทำให้เราซื้อสมเหตุสมผลมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะซื้อในเชิงฟุตบอลมากขึ้นไม่ได้เชิงภาพลักษณ์การตลาดสตาร์และผมเชื่อว่าเราจะเน้นตัวที่เก่งไม่ต้องดังก็ได้ไม่ต้องสตาร์ก็ได้แต่เหมาะกับแผนผู้จัดการทีมครับแค่นั้นและราคาสมเหตุสมผลด้วยนะครับฉะนั้นผมว่าถ้าดูเบเนเวสตั้งราคาแบบนี้ดีแค่ไลท์ตั้งราคาแบบนี้บายบายทั้งคู่ครับบายบายทั้งคู่นะครับผมนะและดูเบเนเวสผมว่าก็ไม่ได้ตอบโจทย์กับแมนยูด้วยนะไม่ได้ตอบโจทย์ครับเราต้องการรับจ่าจริงๆนะดีแค่ไรอ่ะตอบโจทย์เลยนะแต่มันแพงเวอร์เกินไปเยอะนะครับนะส่วนชัวร์ไม่นี่เองก็ไม่รู้จะเอาหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงนะแมนยูเต็ดเนี่ยก็ยังไม่รู้ครับต้องรอเทนฮากมาแล้วก็อย่างนึงคือคู่แข่งก็มีลิเวอร์พูลโผล่มาแจมแล้วนะครับมาดริดอีกก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่า ส่วนแฟงกี้เดอะยองตัวนี้ก็น่าสนใจนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าชาบี้เองเขาเก็บไว้เป็นตัวแทนเซอร์ฮิโอบุสเกตครับก็คงยากนะครับตัวรับนี่มันเป็นตำแหน่งที่หายากนะผมว่าลองวัดดวงกับเลสเตอร์หน่อยไหมเอา NDD มาก็ได้นะจริงๆนะครับเอา NDD ลองเย็บๆไปสัก 50-60 ล้านนะเออลองดูผมว่า NDD ก็น่าสนใจนะครับแต่ถ้าราคาเกิน60ล้านก็อย่าไปเอานะเออก็ไปหาตัวอื่นแค่นั้นเองก็
ผมเชื่อว่าก็ผมก็หวังลึกๆนะว่าทีมซื้อขายชุดใหม่เนี่ยหรือราฟรังนิกเองเนี่ยอาจจะมีคอนดิชันหรืออาจจะแนะนำตัวที่เราไม่รู้จักและเป็นตัวที่เป็นแร่ไอเทมที่เก่งเหมือนกันในตำแหน่งวิฟโซรับเนี่ยนะครับเก่งเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ดังไม่ได้มีใครรู้อ่ะเออก็ขอให้มันเป็นเยี่ยงนั้นก็ได้นะครับก็ขอให้เป็นอย่างนั้นครับนะก็ค่อยว่ากันไปนะครับส่วนราคาลูเปเนเวสก็แน่นอนว่าผีบอกว่าลาก่อนแน่นอนครับไม่เอาแน่ๆครับแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเองก็คงน่าจะเห็นด้วยเหมือนกันครับคงไม่มีใครเอาหรอกครับร้อยล้านลูเปเนเวสมันแพงเกินไปแพงเวอร์ไปเยอะนะครับผมกองเต้เชลซีเขาคงน่าจะเก็บไว้เป็นตำนานทีมเขาจนแฝงอ่ะผมว่านะเขาคงไม่ให้เราหรอกนะครับผมนะและอย่างนึงผมก็ไม่แนะนำด้วยเพราะกองเต้อายุเริ่มเยอะละนะครับผมว่าหาพวกเจนใหม่ๆไปเลยดีกว่าไหนๆเราก็สร้างทีมแล้วครับสร้างทีมในชุดของเราเองเป็นเจนใหม่ๆของเราเองไปเลยดีกว่าครับทุกคนนะครับผมนะก็นี้ก็ฝากไว้ที่เอริกเทนฮากนะครับแล้วก็รับรังนิกด้วยครับแล้วก็ทีมซื้อขายชุดใหม่ด้วยทำการบ้านหรือว่าเฟ้นหานักเตะที่ดีและราคาสมเหตุสมผลให้กับทีมด้วยในฤดูกาลหน้านะครับนะเออ